านทำอย่างนู้นนั้นครับที่จะมีรับผู้โดยสารได้ครับไม่เชื่อรัฐบาลเอาหนังตัดหนังนะครับเหมือนกับพวกที่แต่งท่อรถนะครับแต่งท่อรถเนี่ยค่ะได้ยินกันแล้วนะคะว่ากรณีคลิปต่างๆเนี่ยค่ะต้องแยกประเด็นก่อนนะคะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องกรณีการถูกทำร้ายในคลิปนะคะเป็นความผิดทางอาญาซึ่งจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการส่วนในเรื่องของคนขับรถแกร็บก็เป็นการกระทำผิดคือตามมาตรา21พรบ.รถยนต์ปี2522นะคะว่าการนำรถส่วนบุคคลมารับจ้างขนส่งผู้โดยสารนะคะถือว่าเป็นการใช้รถผิดประเภทมีโทษปรับ 2,000 นะคะแล้วก็เรียกมาอบรมถ้าหากผู้ขับรถแก๊ปมีการกระทำผิดซ้ำๆเราจะต้องยกเลิกเพื่อถอนใบอนุญาตค่ะซึ่งตอนนี้กรมก็ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้เรียกคนขับรถแก๊ปมาดำเนินการนะคะซึ่งตอนนี้เราติดต่อไปแล้วค่ะให้เขาไปรายงานตัวจบค่ะกำลังตามตัวอยู่ค่ะส่วนทางด้านกรณีไอ้ที่ว่าเขาผิดทางอาญาเนี่ยค่ะทางด้านตำรวจซึ่งให้ความร่วมมือกันก็จะเข้ามาดำเนินการให้ค่ะนะครับแล้วจะเกิดขึ้นปัญหาอะไรครับปัญหาในอนาคตเมื่อกี้เราได้ไปชุมถามร่วมกันขั้นต้นนะคะในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะเราต้องแก้ไขภาพลักษณ์ซึ่งทางท่านตำรวจท่องเที่ยวก็รับปากที่ว่าจะช่วยกันสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องหนึ่งในเรื่องการให้บริการนะคะของรถในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การแก้ไขภาพลักษณ์ที่ออกจากคลิปไปนะคะซึ่งมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเราทุกภาคส่วนเราจะช่วยกันนะคะโดยผู้ประกอบการเองก็ยอมรับว่าจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้บริการทั้งคุณภาพนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ในนามของส่วนราชการภาครัฐนะคะเราต้องช่วยกันแล้วสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก็จะนำเสนอเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะแจ้งไปทางส่วนกลางคือโครงการขนส่งทาง6ระดับกระทรวงนะคะเพื่อหามาตรการที่จะแก้ไขปัญหารถดังกล่าวนะคะที่กรณีซึ่งความผิดอันนี้เราคุยกันว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะคะซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติการที่เข้มข้นโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายทุกส่วนนะคะไม่ว่าภาคประชาชนหรือผู้ประกอบการเองก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลซึ่งเท่าที่ทราบนะคะว่ารถที่นำรถส่วนบุคคลมาใช้นะคะรับขนส่งผู้โดยสารเป็นการทำผิดกฎหมายนะคะอันนี้ต้องประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้บริการได้ทราบได้เผยแพร่ไปในโซเชียลนะฮะทางเราก็รีบประสานกับนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็ติดต่อนักเที่ยวได้แล้วครับแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งสองเนี่ยชาวอเมริกันก็ได้รับความเข้าใจแล้วก็รู้สึกมั่นใจเพราะเขาเชื่อว่ามันไม่ใช่แบบเป็นทุกที่ทุกในเมืองไทยนะแล้วเขายังรักประเทศไทยเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ให้ความร่วมมือนะฮะมาเป็นพยานในส่วนการดำเนินคดีในส่วนนี้ฮะแล้วก็รถท่องเที่ยวก็จะเข้ามาร่วมกับทางขนส่งนะแล้วก็ตำรวจภูธรนะในการจะรักษามาตรฐานนะฮะในการนำเที่ยวในการท่องเที่ยวของรถสาธารณะนะครับให้เกิดความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานขนส่งนะครับที่เขาต้องปฏิบัติตามซึ่งเป็นทางมาตรฐานให้กับจังหวัดเราครับนะครับเนื่องจากว่าทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับในส่วนของรถส่วนบุคคลนะครับที่นำมาใช้ในการประกอบการรับจ้างนะครับซึ่งมีตอนนี้เรามีข้อมูลอยู่109รายนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการตั้งตัวเนี่ยเราก็มีการแชร์ข้อมูลในส่วนของเจ้าที่เรานะครับให้เข้มงวดกวดขันกรณีรถที่ต้องสงสัยเหล่านี้นะครับแล้วก็ขับผ่านจุดตรวจครับผม